สวัสดีครับการละเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอคนนี้ได้เลยจริงๆสำหรับกิ๊กมะยุรินแม้ว่าปัจจุบันอายุ44ปีเข้าไปแล้วแต่ความสวยความปังยังคงอยู่คงทนเหมือนเดิมแม้ช่วงหนึ่งจะหันหน้าเข้าหาธรรมะบวชเป็นแม่ชีซะงั้นแต่หลังจากกลับมาใช้ชีวิตปกติออร่าความเป็นซุปตาร์ก็ยังคงผุดพองกลบผ้าแม่ชีแต่เห็นธรรมะธรรมโมแบบนี้เชื่อกันไหมว่าสาวกิ๊กก็เคยมีความรักกับเขาเหมือนกันเป็นความรักที่เป็นความลับที่เวลานี้คงไม่ลับอีกต่อไปแล้วนั่นก็เพราะว่าความลับแตกในรายการวาไรตี้ท็อปโชว์รายการหนึ่งที่เจ้าตัวได้ไปร่วมโดยเพื่อนสนิทที่ไปด้วยกันอย่างทุ่งๆมกจกเป็นคนแฉเรื่องที่สาวกิ๊กเคยแอบชอบนักร้องและนักแสดงรูปหล่อที่ฮอตมากคนหนึ่งซึ่งหนุ่มคนที่ว่าก็คือโดมปกรณ์ลำที่เพิ่งสละโสดไปได้มาหมาดนั่งเองงานนี้ไม่ใช่แค่ปลื้มปริ่มแบบแฟนคลับปลื้มนักร้องแต่ความรักความชอบในแบบฉบับของสาวจริงๆแม้จะตกใจที่เพื่อนอย่างทุ่งๆออกมาเผยแต่กิ๊กก็ยอมรับว่าเคยชอบหนุ่มโดมจริงๆซึ่งคงจะไม่แปลกสักเท่าไหร่เพราะสาวๆ ส่วนใหญ่ก็หลงใหลใคร่ครึ้มพ่อหนุ่มโดมกันทั้งนั้นและคงไม่ผิดด้วยหากการแอบชอบครั้งนั้นไม่ได้ทำให้เจ้าตัวหรือหวานใจตัวจริงของเขาต้องเดือดร้อนเอ๊ะนะมีความรู้สึกดีๆให้กันย่อมเป็นเรื่องราวที่ดีๆว่าแต่ปิดเป็นความลับมาตั้งนานโดนเพื่อนแฉกลางรายการแบบนี้เขินแย่เลย